พ่อก็ได้ออกมาพูดว่าคุณพ่อถูกปลอมลายเซ็นมหากาพย์สำหรับสองตระกูลดังณรงค์เดชและบุญยจินดาที่ล่าสุดคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาแม่ยายของนพณรงค์เดชก็ได้ออกมาเปิดใจบอกไม่เคยปลอมลายเซ็นใครทั้งนั้นดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันไม่เคยโกงใครและไม่ได้ปลอมลายเซ็นใครคุณกฤตและคุณกรได้ใช้สื่อในการให้ร้ายกล่าวหาผมว่าเป็นคนโกงพี่โกงน้องจนเกิดความแตกแยกภายในครอบครัวรอคอยเวลาพิสูจน์ความจริงมาตลอด6ปีจนศาลตัดสินชนะลวดที่ผ่านมาคุณหญิงกอแก้วเข้าซื้อหุ้นวินเอนเนอร์ยีเพียงพอต้องการช่วยเหลือลูกเขยเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ออกหน้าและให้นบหาคนที่เชื่อใจและไว้ใจได้มาใส่ชื่อแทนเมื่อลูกเขามาขอความช่วยเหลือดิฉันก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมคะวันนั้นถ้าดิฉันไม่ได้ซื้อหุ้นวินไว้บริษัทอาจถึงขั้นล้มละลายเมื่อวินพ้นวิกฤตและทำรายได้ปีละหลายพันล้านเมื่อนั้นล่ะค่ะคดีความต่างๆการกล่าวหาก็มาหลักฐานความจริงทุกอย่างเรามีครบนะคะตอนแรกก็ไม่มีปัญหาแต่พอหุ้นวินพ้นวิกฤตเรื่องราวต่างๆก็ตามมานั่นเองซึ่งก็เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การประกาศตัดพี่ตัดน้องระหว่างครอบครัวณรงค์เดชและนพบุตรชายคนรองขอยืนเรียนยืนยันกับทุกท่านอีกครั้งนึงว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้มันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าคือถ้าไม่ได้ทะเลาะกันจริงคนนึงคงไม่อยู่ในฐานะโจทย์คนนึงคงไม่อยู่ในฐานะจำเลยนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องที่ใครอยากให้เกิดไหมไม่มีอยากให้เกิดนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าศาลได้มีคำพิพากษาออกมาทั้ง3ศาลว่าดิฉันไม่ได้โกงและไม่ได้ปลอมลายเซ็นใครเป็นเรื่องที่คุณพ่อต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องที่ผมเสียใจที่สุดครับเพราะพี่น้องต้องการหุ้นบริษัทวินเอเนอร์จีที่ผมเป็นผู้ซื้อมาเป็นของเขาจำนวน 49%แบบฟรีๆครับก่อนหน้านี้ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ทางฝ่ายของครอบครัวณรงค์เดชนำทีมโดยก้อนก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมเปิดเอกสารต่างๆยืนยันว่าลายเซ็นนั้นไม่ใช่ลายเซ็นของคุณเกษมณรงค์เดชน้องพ่อก็สบายใจนะครับคืออย่างน้อยคือมันก็ชัดว่าคือคุณพ่อก็จะมีความรู้สึกเสียใจว่าทำไมไม่มีใครเชื่อพ่อพ่อพูดตลอดแล้วพ่อยังสติทุกอย่างสัมปชัญญะรู้เรื่องหมดว่าพ่อก็พูดตลอดยืนยันว่าไม่ได้เซ็นทำไมแบบว่าไม่มีใครเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งลูกเชื่อหมดนะฮะแต่ว่าคือแบบว่าบางทีมันก็จะมีกระแสว่าสรุปว่าแบบเซ็นเองจำไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็เคลียร์ชัดเจนแล้วเรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างเชื่อมั่นในหลักฐานและความสัตย์จริงของตนเองกันทั้งคู่แต่ใดๆก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่บาดหมางกันมานานถึงขนาดลูกชายไม่ได้เจอหน้าพ่อมานานหลายปีแต่สายใยแห่งความผูกพันก็ไม่อาจตัดขาดกันได้แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาผมจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปพบคุณพ่อที่บ้านไม่รับแม้แต่โอกาสให้เข้าไปหาคุณพ่อไม่ว่าลูกผมหรือหลานก็ไม่สามารถพบคุณพ่อได้ก็อยากจะเรียนครับว่าผมและลูกๆยังเคารพพ่ออย่างสูงเช่นเดิมและรอวันที่เขาไปกราบพ่อเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์ประทับใจระหว่างคุณพ่อเกษมและนพออกมาให้ได้เห็นทั้งคู่เข้าสวมกอดกันด้วยความคิดถึงซึ่งเราก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของสองครอบครัวจะต้องจบลงได้ด้วยดีกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งค่ะ